ไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ตุ๋นฟักทองญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเติมน้ำซุปไก่นมสดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกลือป่นและแป้งข้าวโพดตีผสมเข้าด้วยกันแล้วกรองผ่านกระชอนจากนั้นใส่เนื้อฟักทองญี่ปุ่นหั่นเตาพริกฝรั่ง3สีหั่นเตาหอมหัวใหญ่สับและแฮมหั่นเตาคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟปิดหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จากนั้นนำไปนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกโรยหน้าด้วยเบคอนเจียวกรอบฟักทองญี่ปุ่นต้มสุกกดเป็นรูปดอกไม้และพาสลีย์สับรับประทานเป็นอาหารเช้าได้ตามต้องการค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีครับชื่อนายพีรวัฒน์นวลทิพย์ครับอายุ20ปีครับตอนนี้ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเริ่มทำอาหารจริงๆตั้งแต่อายุ10ขวบครับตอนนั้นคุณแม่ทำงานแล้วคุณพ่อเกิดป่วยครับแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องหันมาเข้าครัวเพื่อทำอาหารคุณพ่อที่ป่วยรับประทานตอนนั้นทำข้าวต้มให้คุณพ่อครับรสชาติมันยังไม่ดีครับมันยังออกแบบไม่อร่อยสำหรับตัวผมว่ามันอร่อยแล้วแต่คุณพ่อบอกว่ามันอาจจะเค็มไปนิดนึงตอนแรกคุณแม่ก็อยากให้เป็นหมอคุณพ่ออยากให้เป็นทหารครับตอนผมเริ่มสอบวิศวะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเครียดมากทุกอย่างมันคือตัวหนังสือทุกอย่างมันคือตัวเลขทุกอย่างมันต้องเป๊ะก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมรู้สึกว่าการทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันชอบครับมันจะรู้สึกทำได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเบื่อพอผมเข้ามาในที่นี่เนี่ยผมเจอความสุขแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยค้นพบตัวเองละว่าที่นี่แหละคือที่ที่ดีที่สุดและที่นี่เหมาะที่กับผมมากที่สุดมันไม่ใช่แค่สูตรเป็นนะทำให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นตัวของเราเองได้มันทำให้เรามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่มันทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่มันมีความหมายในชีวิตและอนาคตของเรามากแค่ไหนก็ถ้าใครนะครับที่จบม.ปลายหรือปวช.และอยากจะมีที่เรียนที่คุณคิดว่าใช่ที่มันทำให้คุณมีอนาคตที่ก้าวไกลและทำให้คุณไปได้ไกลในอาชีพนี้อยากให้ทุกคนลองมาศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติดูครับมันมีทุกอย่างที่คิดว่าในครัวคุณน่ะคุณต้องเจอที่นี่มีแน่และอยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวหน้านวลกุหลาบครับส่วนผสมอย่างแรกครับน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าเกลือและโจทย์ของเราวันนี้ครับกะทิแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวเขี้ยวงูผสมสีชมพูครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มตักข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับใส่ลงในถ้วยตะไคร้ที่เราเตรียมไว้เราจะตักใส่ประมาณครึ่งถ้วยตะไคร้นะครับเมื่อตักส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนเพื่อไปทำน้ำกะทินะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำน้ำกะทิกันครับใส่น้ำตาลใส่แป้งข้าวเจ้าครับใส่เกลือครับแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำกะทิลงไปนะครับพอเราใส่กะทินะครับเราก็จะเอาตะกร้อมือนะครับคนไปเรื่อยๆให้วัตถุดิบละลายนะครับพอส่วนผสมละลายนะครับเราก็จะตักกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเ
ื่อเราแบ่งกะทิออกเป็น2ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอากะทิส่วนที่1 นะครับมาหยอดลงในช่วยตะไลที่เราได้ใส่ข้าวไว้แล้วนะครับเวลาเราใส่น้ำกะทินะครับเราควรใส่ให้ท่วมข้าวนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปนึ่งนะครับจนข้าวเหนียวสุกครับเมื่อข้าวเหนียวของเรานึ่งสุกแล้วนะครับเราจะนำมาหยอดหน้ากะทิที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ครับเมื่อเราหยอดหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปนึ่งอีกประมาณ10นาทีนะครับเมื่อเรานึ่งขนมเสร็จแล้วนะครับเราจะนำขนมมาพักไว้เย็นแล้วเราจะตกแต่งหน้าขนมนะครับด้วยแห้วรูปดอกกุหลาบครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวหน้านวลกุหลาบครับความฝันพี่ทีน่าเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขพี่น่าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอ้เขาชอบมากชอบอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟูความรู้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความ อยากที่จะเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเรียนให้อาจารย์แล้วเราขาดทุนเรามีแต่ได้กำไรปกตินะครับผมไม่เคยทำขนมเลยว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยครับไม่กักไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้นะครับคือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคไม่เหมือนกันคือสูตรที่เนี่ยที่อาจารย์ให้ในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทำให้เราอะความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะ